รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้เป่าและฟินอินไซต์นะคะมาอยู่กันที่ครัววังมนัสสาขาใหม่นะคะอยู่ติดถนนพระราม2เลยนะคะเพียงเขาแค่ลงจากสะพานแม่กลองลงมา2กิโลเมตรร้านอยู่ซ้ายมือเลยค่ะครัววังมนัสสาขาพระราม2แม่กลองนะคะต้องบอกเลยว่ายังคงสูตรดั้งเดิมอยู่มากๆเลยนะคะและหลายๆเมนูของที่นี่ต้องบอกเลยว่าระดับโลกอยากเชิญทุกคนนะคะมาลองชิมเมนูปูไข่นึ่งนมสดและอีกหลายๆเมนูเลยค่ะสวัสดีค่ะและวันนี้เราก็อยู่กับเชฟประภาสนะคะที่ร้านอาหารครัววังมนัสพระราม2ค่ะเชื่อไหมคะว่าเพิ่งเปิดตัวได้4 วันเท่านั้นเองนะน่าสนใจเนี่ยที่เรามาเนี่ยสงสัยเขาเลยขอเรียกคุณพ่อนะคะครับผมคุณพ่อเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นเชฟมาหลายที่เลยเหรอคะครับผมแต่ก่อนผมเป็นเชฟอยู่ที่ถนนวิภา15ทองหล่อโรงแรมแกงแล้วอยู่ครัวอะไรคะตอนนั้นผมเป็นเชฟดูแลหมดทุกอย่างครับทั้งอาหารไทยจีนครับค่ะคือนอกจากมาแถวนี้แล้วเนี่ยจะมีซีฟู้ดเยอะแยะมากมายมันก็ใช่อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่ได้ข่าวว่ามีครัวจีนที่เจ๋งๆด้วยใช่ไหมพ่อคุณพ่อมีครับมีอาหารจีนอาหารซีฟู้ดพวกทุกอย่างนะครับผมอาหารไทยก็มีครับค่ะแล้วอยากทราบว่าคุณพ่อเนี่ยจากการที่ใช้ประสบการณ์เป็นเชฟมากี่ปีนะคะ38 ปีนี่ค่ะเอามาใช้งานกับตรงนี้อะไรบ้างก็มีพวกอาหารพวกที่วางอย่างนี้นะครับมีทั้งปูดองทั้งผัดพริกไทยดำทั้งปลาเก๋าเพิงนึ่งซีอิ๊วแล้วก็ปลาเก๋าเพิง3 รสแกงส้มปูไข่แล้วเมนูเด็ดที่แบบทุกคนมาแล้วต้องสั่งคืออะไรคือกุ้งซอสมะขามครับเป็นเมนูเด็ดที่ใช่ครับผมอันนี้เป็นกุ้งซอสมะขามใช่ครับผมเรียกว่าสดทุกวันครับผมจะเห็นว่ากุ้งก็ออกทอดก่อนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วน้ำซอสอันนี้คือเอาน้ำมะขามเราครับมาปรุงตีน้ำอีกทีครับผมยอดเลยนะคะน่าทานมากเรียกว่าทุกคนจะต้องสั่งครับแน่นอนแล้วก็แล้วมีตัวไหนตัวนี้ครับตัวนี้ปูไข่นึ่งนมสดนี่ครับปูไข่นึ่งนมสดครับผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นสูตรพิเศษของทางร้านไหมครับผมเป็นสูตรพิเศษของเรานี่จะปูสดๆทุกวันครับโอ้เรียกว่านุ่มนมสดแล้วเราก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ครับใช่ครับผมน้ำจิ้มเรามี2 แบบมี2 แบบครับมีแบบเขียวแล้วก็แบบแดงครับครับผมรสชาติเหมือนกันไหมคะคล้ายๆกันเลยครับผมทำไมจะแยกสีจัดจ้านฮะมันจะมีแบบสีแดงกับสีเขียวครับผมจะเรียกว่ายิ่งเพิ่มความแซ่บให้ครับผมอะไรต่อไปคะที่คุณจะเสนอเมื่อกี้เราแอบทราบมาว่าปลาเก๋านี้หายากมากใช่ครับผมต้องสั่งมาจากระนองครับระนองเลยนะคะมาสดทุกวันฮะเขาเรียกว่าเป็นปลาเก๋าเพิงไหมคะปลาเก๋าเพิงครับตัวนี้เก๋าเพิงครับปลาเก๋าเพิงหาทานยากครับต้องลองเลยถูกไหมคะต้องลองครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นก้ามปูเนี่ยก้ามปูผัดพริกขี้หนูสวนครับก้ามปูผัดพริกขี้หนูสวนครับผมเนื้อทานง่ายมากไม่ต้องมาแกะให้เสียเวลาโอ้นี่เป็นไงจานนี้ดูแบบถ้าเกิดว่าอยู่บนเหลาเนี่ยต้องแบบว่าหลายราคาสูงเพราะว่าเราว่าอันนี้ปู1 ตัวมีแค่2 อันเองอ่ะเธอใช่ครับใช่ป่ะเดี๋ยวนี้แบบโอ้มาเต็มๆจ้ายอดเลยนะคะแล้วก็ปลาเก๋าเพิงเมื่อกี้เราทำเป็นแบบ3 รสครับผมแล้วก็นึ่งซีอิ๊วครับผมมีนึ่งซีอิ๊วด้วยเรียกว่าขึ้นเหล่าพัฒนาการจีนได้ได้ครับผมได้ครับผมยอดแล้วก็นี่เป็นเมื่อกี้แอบเห็นปูไข่ผัดผงกะหรี่ครับปูไข่ผัดผงกะหรี่อันนี้แบบตัวมาเต็มๆเต็มๆเลยครับสุดยอดเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบแกะแล้วก็เป็นเนื้อปูครับได้ครับผมเนื้อปูที่สะดวกมากครับผมไม่ต้องแกะครับตัวเนี้ยเนื้อปูนี่เป็นแบบเนื้อปูล้วนเลยครับนิ้วตัวใหญ่เลยครับผมแล้วจะสั่งเป็นเนื้อปูก้อนเข้ามาเลยครับยอดเลยนะคะเยี่ยมมากและนอกจากเรามีอาหารทั้งผัดทั้งนึ่งทอดแล้วตอนนี้ต้มยังไงบ้างให้ทานอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นต้มยำกุ้งนะครับผมต้มยำกุ้งดูเราจุ้งตัวใหญ่มากจุ้งตัวเล็กมากเลยอ่ะจุ้งตัวคุณเล่นคุณเล่นแม่น้ำนี่กุ้งอะไรเดี๋ยวเราครับผมแล้วก็นี่จะเป็นต้มส้มปลากระบอกครับเป็นปลากระบอกตัวใหญ่นะครับแถวนี้จะไม่มีครับแถวนี้จะไม่มีมีแต่ตัวเล็กเนื้อสดมากดูแล้วเดี๋ยวต้องชิมนะดูแบบนี่เป็นเต่าดุกอันนี้นะคะเป็นอะไรคะอันนี้จะเป็นหมึกไข่ทอดกระเทียมครับไข่เลยใช่ไหมคะน่าทานมากเป็นหมึกไข่เราทราบมาว่าทอดได้แบบทอดได้น่าทานมากเราทราบมาว่าจุดเด่นคือจะเป็นตัวเล็กๆใช่ครับตัวเล็กแต่ไข่แน่นไข่แน่นเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันนะคะสุดยอดเลยแต่นี่ก็จะเป็น
แกงส้มหน่อไม้ดองปูไข่นะครับอันนี้ใช่ไหมคะครับผมก็เป็นเด็ดเหมือนกันครับเรียกว่าเด็ดทุกจานทุกอย่างครับผมปูไข่ตอนนี้ของเด็ดคือแหละขอทานก่อนแล้วก็ไหวนะสำหรับวันนี้นะคะต่ออยากให้คุณพ่อช่วยฝากร้านหน่อยค่ะครับผมฝากร้านครัววังมนัสด้วยนะครับผมอยู่ที่ถนนพระราม2ลงสะพานแม่กองลงมาครับเลยปั๊มเซลมานี่จะอยู่ซ้ายมือนะครับผมเดินทางสะดวกมากๆต้องบอกเลยว่าริมถนนเลยนะคะแล้วอยากเชิญชวนนะคะทุกท่านมาทานที่นี่กันบอกเลยว่าเมนูที่รังสรรค์มาโดยเชฟประภาสนะคะสุดยอดทุกจานเลยแล้วตัวเอาเองเดี๋ยวจะต้องขอไปชิมบ้างนะคะ